สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พามาใส่เบ็ดครับผมก็เหยื่อปลาเข็งเหยื่อปลาเข็งปลาเข็งกับปลาเข็งหน่อยนะครับผมบ่หน่อยมันได้ครับตัวใหญ่แล้วบางตัวมันบ่ค่อยมีปลาหน่อยแล้วมันอยากใหญ่แน่แล้วผมก็สิเอามาเสียบเบ็ดมื้อนี้มาอีกไม้นึงลองเบิ่งนะครับเพราะว่าเหยื่อปลาเข็งเนี่ยผมได้มาปลาขวัญยังมีปลาขวัญอยู่ด้วยครับผมก็เลยว่าเนี่ยผมเอามาใส่มันก็ยังบ่หลายแล้วครับประมาณ20ตัวนี่แหละเดี๋ยวก็สิใส่เลาะนี่แหละครับผมหมายน้องเลาะยิ้มปลานี่ลองเบิ่งครับว่าสิมีปลาตัวใหญ่ตีบ่ครับผมก็ลองเบิ่งนะครับว่าหมายนี่สิเป็นจังได๋เนาะครับบรรยากาศก็ยังเว้นนี่สิฮ้อนอยู่ครับผมอากาศสิฮ้อนๆเนี่ยอากาศมันก็จะแปรปรวนนะครับเดี๋ยวหวันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเยื่อผมเอาแซ่ไว้น้ำครับเพราะว่าผมปั่นจักรยานมาไก่ยานมันเหี่ยวตายก่อนเดี๋ยวไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับปลาเข็งกับจีเลื่อมจีเลื่อมเหี่ยวละตัวใหญ่ด้วยครับปลาเข็งจะมีปลาตีบ ปลาห้องตัวใหญ่ไปเนาะลองเบิ่งครับต้องเต้นสวบกินเอาอยากเหงาเนี่ยเลยปลาก็ได้โปลาสวกเยอะครับเหยื่อตัวใหญ่ๆพี่น้อง
ี่น้องเดี๋ยวจังถามว่ารุ่นผลงานกันนะครับว่าสิเป็นจังไดเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศกันยังมีความเย็นอยู่ไปเบิ่งเหยื่อปลาเก๋งเฮาครับใส่เสื้อหลังปลาเมื่อวานปลาบ่ค่อยอยากอันนี้ปานใดปลาบ่ค่อยอยากดิ้นนะครับปลามันอยากขังไว้2มื้อมันอยากเหย่าเนี่ยปลาสิตีบูนี่ไปครับผมไปลุ้นน้ำกันครับเหยื่อผมตายอีหลีพี่น้องเหยื่อมันอยากเหย่าเนี่ยล่ะว่าอยู่ดิ่นได้ข้าวหนึ่งดิ่นได้ข้าวหนึ่งเหยื่อตายเบิดเหยื่อก็ไว้หลายมื้อยังนี่คือเป็นเนี่ยนี่ครับปลาตีด้วยเหรออยู่บ่พี่น้องโอ้ยว่าอยู่ครับว่าอยู่อีหลีปลาตีอยู่ผาดเป่าแล้วเนี่ยเหยื่อตายเบิดโอ้ยคือบ่ล่ะครับผมโหอุ้ยหลังนี่ถือกบพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เลยครับโดนแล้วครับผมโดนไม่ตายแล้ววะโอ้โหกินปลาเข็งเต็มท้องเลยทิดเอฟครับผมกบมากินเสยนะครับผมโอ้กบครับผมนี่กบงามเลยเงียบครับผมปกติเลยเสียงปลาดิ่งเสียงปลาดิ่งพี่น้องอยู่หลังนี่ละครับผมดึงเบ็ดอยู่ครับดึงเบ็ดอยู่แนวตักมานำ
ามันลึกโอ้ยน้องยังใหญ่ครับยังใหญ่ยังใหญ่ครับยังใหญ่ใต้ใบบัวมาอีกแล้วครับสวยๆครับเก็บโอ้ยกาดเย็นน้องเอ้ยเยื่อเฮาตายเด้อครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะครับมันเยื่อมันบ่นบ่ค่อยสดปานใดนั่นนี่ก็ตายเงียบกิบอีกแล้วครับเป็นเพราะว่าเยื่อเฮามันตายล่ะพี่น้องปลาตีบ่ดีเพิ่นเด ครับผมเบิดแล้วนะครับเบ็ดเฮาเบิ่งผลงานกันครับนี่เป็นผลงานปลาคอตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องตัวนี้บิ๊กเปิ้มแล้วก็กบโอ้เด็กขั่วกบน้ำตัวนี้ครับผมกบกับตัวใหญ่อยู่ครับ2แต้มครับมื้อนี้นี่ครับผมผลงานได้ทั้งกบทั้งปลาเลยครับผมแต่ว่ารอบนี้เยื่อผมมันอยากเหย่าเนี่ยแหละครับมันขังไว้หลายมือแล้วมันเลยบ่ค่อยห่าวปานใดมันอยากตายครับผมบางตัวมันบ่อยากลอยแล้วก็มันสิดิ้นแต่ช่วงหัวเว้นแหละครับรอบดึกก็คือสิบ่ได้ดิ้นแล้วก็สิตายแล้วครับผมเพราะว่ามันเหย่าเนาะครับก็ถือว่าได้เต็มมา2เต็มงามๆอยู่ครับได้ทั้งปลาทั้งกบเนาะมื้อนี้ลองเยื่อปลาเข็งที่เหลือจากงวดก่อนนะครับผมเอาเก็บมาใส่อีกปลาเข็งตัวใหญ่มันก็เลยตีของใหญ่ครับผมแล้วผมจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งนำกันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ